สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับรายการที่เราจะทำให้คุณผู้ชมรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจกับรายการรอบรู้หัวใจเรารายการที่เราจะบอกทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเลยวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคหัวใจล้มเหลวกันครับในโลกของละครนะครับเวลาเราดูหนังดูละครเราก็จะเห็นว่ามีคนบอก acting กำลังเจ็บอกเหมือนจะเป็นโรคหัวใจแต่เขาไม่ได้บอกหรอกครับว่าเป็นโรคหัวใจชนิดไหนแต่คุณผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมครับพบว่ามีผู้ป่วยนะครับเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเหมือนแบบในละครที่คุณดูนั่นเองครับสถิติที่พบว่าโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับเจอได้ในทุกเชื้อชาติทุกเพศทุกวัยเลยตั้งแต่วัยทารกจนถึงผู้สูงอายุแต่สาเหตุของการเกิดจะแตกต่างกันไปครับโดยรวมแล้วเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นจะพบได้มากขึ้นโดยในภาพรวมในประเทศที่กำลังพัฒนาพบความชุกของภาวะหัวใจล้มเหลวได้ประมาณ 2-3% ของประชากรทั้งหมดแต่หากอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปจะพบความชุกของภาวะนี้ได้ 20-30% นั่นเองอันตรายจริงๆใช่มั้ยครับหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอันตรายถึงชีวิตช่างน่ากลัวไหมครับคุณผู้ชมครับสำหรับโรคนี้แต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมจริงๆเลยนะครับว่าโรคนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรเพื่อเราจะได้เตรียมตัวในการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนั่นเองสิ่งสำคัญนะครับโรคนี้หรือโรคหัวใจล้มเหลวคืออะไรไปทำความรู้จักกันครับโรคหัวใจล้มเหลวก็คือเป็นโรคที่หัวใจไม่สามารถที่จะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ตามที่ร่างกายต้องการนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าคนไข้คนนึงออกกำลังโดยมากแล้วหัวใจต้องทำงานมากขึ้นเพื่อจะได้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงตามกล้ามเนื้อต่างๆได้แต่ว่าในบางสภาวะเนี่ยหัวใจไม่สามารถที่จะสูบฉีดปริมาณโลหิตได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นโรคหัวใจล้มเหลวค่ะสาเหตุของโรคหัวใจล้มเหลวนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุหัวใจคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ลิ้นหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความผิดปกติในส่วนใดส่วนหนึ่งของ3อย่างนี้หรือว่ามีความผิดปกติร่วมกันทั้งหมดอันนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้มีเส้นเลือดหัวใจอุดตันอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยในผู้ใหญ่นะคะหรือคนไข้ที่อายุน้อยๆบางครั้งเนี่ยก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอันนี้ก็ทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวได้เช่นกันค่ะปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสาเหตุมันเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบปัจจัยเสี่ยงโดยหลักก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้มีไขมันไปเกาะในเส้นเลือดหัวใจได้มากขึ้นนะคะเช่นคนไข้ที่มีไขมันในเลือดสูงคนไข้ที่เป็นเบาหวานคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงแล้วควบคุมได้ไม่ดีหรือว่าคนไข้ที่สูบบุหรี่อันนี้เนี่ยก็จะไปเร่งให้เส้นเลือดหัวใจเนี่ยมีอาการตีบได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุอาการของหัวใจล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากลิ้นหัวใจที่ตีบหรือรั่วอันนี้เนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างมากยกตัวอย่างเช่นในประเทศที่กำลังพัฒนาสาเหตุของลิ้นหัวใจที่พบมากที่สุดก็คือเราเรียกว่าโรครูมาติกอันนี้มันเกิดจากสมัยเราเด็กๆเราเคยติดเชื้อที่ทำให้เกิดอาการอักเสบคออักเสบแล้วเราไม่ได้กินยาปฏิชีวนะที่เพียงพอเชื้อนี้มันก็จะทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจเป็นมากขึ้นมากขึ้นบ่อยๆเข้าก็จะเกิดเรื่องของลิ้นหัวใจตีบรั่วตามมาเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นตรงไหนถ้าเป็นที่หลอดเลือดอันนี้ก็คือปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดหลอดเลือดตีบมากขึ้นเช่นพวกไขมันเบาหวานแต่ถ้าเป็นที่ลิ้นอันนี้ปัจจัยเสี่ยงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะภาวะหัวใจล้มเหลวคือภาวะที่หัวใจอ่อนแรงจึงไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ครับ
ภาวะหัวใจล้มเหลวนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเกิดได้เนี่ยจากสภาวะทางโรคหัวใจหลายชนิดได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือขาดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคลิ้นหัวใจโรคของกล้ามเนื้อหัวใจเองซึ่งภาษาอังกฤษนี่นะครับเขาเรียกว่า cardiomyopathy โรคการอักเสบและการติดเชื้อของกล้ามเนื้อหัวใจหรือของลิ้นหัวใจโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะการได้รับสารพิษต่างๆเช่นยาบ้าการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หัวใจล้มเหลวคือภาวะที่หัวใจหยุดทำงานหรือหัวใจหยุดหรือหัวใจหยุดเต้นจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตซึ่งอาจเกิดฉับพลันทันทีหรือค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะครับพฤติกรรมนี้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่นำไปสู่การเกิดภาวะของหัวใจในอนาคตเลยนั่นก็คือการสูบบุหรี่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับการขาดการออกกำลังกายผู้ที่มีน้ำหนักเกินคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าโรคนี้เนี่ยมันอันตรายขนาดไหนและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยก็มีไม่กี่สาเหตุตามที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั่นเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นโรคที่พึงระวังให้ดีเลยนะครับหากที่ใครเป็นแล้วต้องดูแลรักษากันอย่างถูกวิธีด้วยนะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับกับอาการและวิธีการดูแลรักษาของโรคนี้ว่าเป็นอย่างไรติดตามกันครับโรคหัวใจล้มเหลวมีโอกาสเกิดขึ้นจากพฤติกรรมใด